สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Caster Channel อิชิอิหวังใช้สไตล์บุรัมบุกสยบขอนแก่นเผยถึงโอกาสคว้าแชมป์ไร้พ่ายกุนซือปราสาทไฟฟ้าเผยไม่กดดันหลังขึ้นนำเป็นจ่าฝูงไทยลีกหวังใช้เกมลุกที่หลากหลายเอาชนะขอนแก่นมาซาทาระอิชิอิกุนซือใหญ่ของบุรัมยูไนเต็ดเผยถึงความพร้อมของทีมก่อนบุกไปเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดในศึกลีโวไทยลีกนัดที่10ในวันเสาร์นี้โดยกุนซือชาวญี่ปุ่นนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่บุรัมยูไนเต็ดได้ขึ้นเป็นจ่าฝูงสำหรับผมและทีมงานนั้นไม่รู้สึกกดดันไปกว่าเดิมส่วนเรื่องของการคว้าแชมป์แบบไร้พ่ายนั้นเราก็จะพยายามทำให้มันเป็นไปได้เหมือนกับอดีตที่เราเคยทำได้มาแล้วสำหรับเกมนี้มองว่าขอนแก่นยูไนเต็ดน่าจะมาแพ็กเกมรับให้แน่นซึ่งเราต้องพยายามใช้วิธีเข้าทำให้หลากหลายกว่านั้นในการโจมตีเพื่อได้ประตูส่วนการเล่นร่วมกันของโจนาธานโบนิกิและรอนซนาดูมุย่าผมคิดว่าทั้ง2คนต่างทำผลงานได้ดีทั้งคู่มีโอกาสที่จะเล่นคู่กันอีกส่วนแผนการเล่นคู่กันยังคงเป็นฟุตบอลในสไตล์บุรัมยูไนเต็ดขอขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาชมเกมจำนวนมากทุกครั้งเราจะทำให้แฟนบอลมีความสุขกับผลการแข่งขันที่ชนะอย่างต่อเนื่องมาเชียร์กันเยอะๆนะครับมาซาทาดะอิชิอิกล่าวทิ้งท้ายสำหรับสถิติการพบกันครั้งล่าสุดที่สนามอบจ.ขอนแก่นนะครับปรากฏว่าในฤดูกาลที่แล้วนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกไปเสมอขอนแก่น0-0ครับก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าในวันเสาร์นี้ทางอิชิอินั้นจะสามารถปลดล็อกพาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปเก็บ3แต้มครั้งแรกที่ขอนแก่นได้หรือไม่มาที่เรื่องต่อมานะครับลือสะพัดทีมจากยุโรปจ่อคว้ากองหน้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกลายเป็นกระแสข่าวย้ายทีมอย่างต่อเนื่องนับสำหรับเจ้าอามสุภชัยเจเดตกองหน้าตัวเก่งของบุรัมย์ยูไนเต็ดที่ก่อนหน้านี้นะครับมีกระแสข่าวว่าทางเว็บไซต์ Transfer Market เว็บไซต์ชื่อดังในตลาดนักเตะโลกนั้นได้ขึ้นบัญชีย้ายทีมของเจ้าอามสุภชัยเจเดตไปไว้ยังสโมสรในเคลีกที่ประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดครับบริษัทโป24 Agency Managementบริษัทเอเย่นนักเตะชื่อดังของทีมชาติไทยหลายคนได้โพสต์เฟซบุ๊กโดยมีข้อความระบุว่าช่วงเดือนมกราคมจะมีนักเตะไทยเดินทางมาค้าแข้งให้กับ FK มักวาทีมในศึกดิวิชั่น1ของเซอร์เบียหลังจากเพิ่งตกชั้นจากลีกสูงสุดในฤดูกาลล่าสุดและหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวนะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปทางบริษัทโป24เอเจนซี่นะครับก็ได้จัดโพสต์ต่อจากโพสต์ดังกล่าวด้วยภาพของเจ้าอามสุภชัยเจเดตกองหน้าระดับท็อปของเมืองไทยทันทีพร้อมแคปชั่นผลงานของกองหน้าทีมชาติไทยสุภชัยเจเดตกองหน้าบุรีรัมย์สร้างผลงานลงสนามต่อเนื่องในการออกสตาร์ทตัวจริง9นัดรวม810นาทีทำได้7ประตูเลยทีเดียวซึ่งนั่นทำให้ถูกจับตาว่าเจ้าอามสุภชัยเจเดตอาจจะเป็นแข้งไทยรายต่อไปที่จะบินสู่ลีกยุโรปหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางโอรักซอนเอแทมบ้าแนวรุกอนาคตไกลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเพิ่งจะจารึกเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เล่นในลีกฟุตบอลของประเทศเซอร์เบียหลังจากเปิดตัวกับสโมสร FK มาทาเล็กพร้อมกับประเดิมประตูแรกจากการยิงจุดโทษพาทีมเข้ารอบในศึกฟุตบอลถ้วยของประเทศเซอร์เบียสำหรับสโมสรที่เป็นข่าวกับเจ้าอามอย่างสโมสร FK มักวานะครับปัจจุบันตกชั้นมาอยู่ในลีกรองของประเทศเซอร์เบียก็ต้องบอกว่ายังเป็นแค่ข่าวลือของบริษัทเอเจนซี่ที่ปล่อยออกมาเท่านั้นนะครับก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าอนาคตของเจ้าอามสุภชัยเจเดตที่จะมีโอกาสไปค้าแข้งยังต่างประเทศเจ้าตัวนั้นจะได้ย้ายไปเล่นให้กับทีมไหนสำหรับโปรแกรมต่อไปของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมีคิวที่จะบุกไปเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดที่3อบจ.ขอนแก่นในวันเสาร์ที่22ตุลาคมนี้เวลา 18:30 นถ่ายทอดสดผ่านแอป AS Play แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหว
ของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ